갑구. Welcome to พีพิมพ์ Channel สวัสดีค่ะพบกับบูกับมองในรีแคปเพลง Happy New Year ใช่ว่าตอนนี้เธอมีเมียใหม่เพราะเราสวยขึ้นไปไหนก็ไปเราจะไปมี New Year แล้วจริงเหรอได้เดี๋ยวอีกไม่นานบูมจะออกนะออกจากกล้องเหรอออกจากชีวิตคุณนั่นแหละคิดดูถ้าเกิดว่าบูมไม่อยู่ในชีวิตผมชีวิตผมจะลำบากมากใครจะซักผ้าให้ใครจะซื้อข้าวให้ใครจะถูบ้านกวาดบ้านล้างจานนี่มีเมียหรือคนใช้คะมีเมียเป็นคนใช้ไงเลวจะหาเมียต้องหาแบบนี้นะทุกคนในโลกใดๆในโลกนี้ไม่มีเชื่อดิไม่มีเหมือนเราหรอกกราบกูโอเคเข้าเพลงกันดีกว่านะคะอย่างที่เราบอกไปทุกคลิปว่าเราจะทำเพลงทั้งในกระแสและนอกกระแสปนๆกันไปนะคะแล้วก็เพลงไหนที่เราไม่ได้ทำให้ใครก็ขออภัยด้วยนะคะเห็นใจเราบ้างเราก็อยากจะทำเพลงที่นอกกระแสให้คนอื่นเห็นแล้วก็ทั้งในกระแสที่เราก็อยากจะฟังด้วยก็มีนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับอกหักนั่นแหละความรักยืนยันคำเดิมว่าน้องเป็นคนที่ลิ้นดีอะที่เธอบอกลิ้นดีอะไรของเธอเนี่ยไม่เธอพูดน้องเธอชอบสื่ออะไรแบบนี้รอเรือควบกำเก่งอะไรอย่างเงี้ยกระดกลิ้นกระดกลิ้นพอเธอพูดเรื่องกระดกลิ้นเราคิดถึงไอเนี่ยลาฟาอ๋อเออลาฟาน้องเขาไม่ออกเพลงกันไปไหนเราจริงจริงเราว่าเรื่องกระดกลิ้นแบบว่าในแรปเนี่ยลาฟาน่าจะต้นตำรับเลยนะลาฟาช่วงนี้ก็หายหายไปว่ะน้องน่าจะเรียนแหละคำที่ทุกเพลงของน้องรัตโยต้องมีคือปริชัดถูกต้องทุกคนถามตลอดว่าปริชัดคืออะไรเดี๋ยวน้องมาตอบนะคะปริชัดคือใครและมีคนมาเมนว่าสงสัยเราต้องแบบรู้สึกผิดกับปริชัดมากๆถึงทุกเพลงต้องมีปริชัดยูวีเว้ยคนที่เป็นแรปเปอร์ทุกคนมันก็ต้องมีแบบคำประจำตัวอย่างแบบเลซี่วอมไลท์มันมิวนี่อะไรแต่ก่อนก็แบบยายบ้างพูดถึงยายอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรแบบเนี้ยตลอดเลยมันทำให้เราจำนะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่มันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วทุกคนก็จำว่าเอ้ยเอาคนนี้เอ้ยเพลงนี้ต้องมีว่ะเพลงนี้ต้องมีว่ะอะไรอย่างเงี้ยช็อตเนี้ยเหมือนจะแบบเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอกหักใช่ปะในใจไม่อยากจะแซดเพราะนี่มันแฮปปี้นิวเยียร์ตัวเธอแต่งตัวสแวกร้องแรงซะยิ่งกว่านิวเคลียร์และอยากให้เธอมาเฝ้าและเข้ามาเป็นเด็กนิวเฮียไม่มีความโศกเศร้าเพราะเอาไปเด้ากับนิวเมียคือหมายความว่าไม่อยากจะแซดเพราะมันแฮปปี้นิวเยียร์แล้วใช่ไหมก็คือไม่อยากจะเสียใจแล้วเรื่องที่ผ่านมาพูดไปพูดมาอยู่ดีไปเด้ากับนิวเมียเนี่ยเอ้าก็แฮปปี้นิวเมียก็ใช่ไงก็มีนิวเมียคือจากเสียใจปุ๊บกูนิวเมียเลยถูกป่ะเราชอบอันนี้มากเลยขอโทษนะครับถ้าเผลอไปเป็นไอสัตว์อยู่ในชีวิตไทยคือแม่งแบบมันดูเหมือนจะแบบรู้สึกผิดแต่ก็ประชดอ่ะใช่ประชดเหี้ยๆขอโทษนะครับที่ผมมาไปเป็นไอสัตว์อยู่ในชีวิตไทยมึงนี่18สมบูรณ์แล้วครับเจ๊เชิญจับขยับสวิตช์ไฟคือแม่งแบบเข้าใจแบบคิดอะไรแบบนี้ออกมาพอน้องเป็นเด็กน้องก็บอกว่าเจ๊ครับ18ปีแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยปีเก่ามันผ่านมาแล้วไม่มีแววที่จะพิชิตใจถ้าหากยังไม่ปลดบล็อกและยังไม่ตอบจะส่งจอห์นวิกไปเงี้ยคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งนะเว้ยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันคีเอทอ่ะมันจับสวิตช์ไฟมาเกี่ยวกับอะไรกับเจเจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนนะคะที่บอกว่าน้องแบบไม่มีความหมายอะไรก็ใช่เพลงมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักอกหักหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าลามของน้องอ่ะลองมานั่งดูลามน้องเขาก็เท่นะสวิตช์ไฟพิชิตใจจอห์นวิกไปอย่างเงี้ยเขาเข้าใจแบบหาสิ่งรอบๆตัวใกล้ๆตัวเนี่ยจับมาใส่ในลาม18สมบูรณ์แล้วครับเจ๊เชิญจับขยับสวิตช์ไฟเธอว่าเขาเปรียบเทียบกับอะไรเชิญจับขยับสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟไหน มันมีการเปรียบเทียบเปลี่ยนเปอร์อยู่ในนี้เหมือนกันแล้วก็เรื่องแบบถ้ายังไม่ปลดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนตอนนี้น่าจะมีบล็อกใครอยู่แน่นอนแหละว่าแต่เขาเลยกูก็มีบล็อกมานานแล้วไงเดี๋ยวขอดูนะเราสามารถชอบท่อนแรปที่บอกว่าสาธุมกราคมพามีนาถึงเมษาเงินทองไหลมาลุ่งๆขอให้พุ่งๆเหมือนเจ็ตบนเวหาอันนี้ก็แบบสาธุด้วยคนนะสาธุด้วยคนสัมผัสมันดีเป็นเจ้าคนนายคนหลังจากที่ตนได้เป็นแค่เลขาจะบอกว่าคำเนี้ยจึ๊กใจเรามากเลยเนาะจะเป็นเจ้าคนในคนหลังจากที่เป็นเลขาเพราะก่อนหน้านี้ที่เราเล่าว่าเราเป็นเลขามาก่อนใช่ปะเราจะต้องเป็นเจ้าคนในคนเพราะทุกวันนี้เราก็เป็นนายของตัวเองอยู่แล้วนะเป็นเลขาเราพวกผิดศีลกาเมขอแช่งมันเขวและหลงไปเยหมาเวหาเยหมาไม่เอาห้ามเอาคำว่าหมาเข้ามามันน่ารักไปขอย้อนกลับไปหน่อยไปหาเธอที่บางแสนฉันยอมเธอทุกอย่างแล้วแต่ฉันมันใหญ่ไม่เท่าแขนก็คงเหมือนน้ำที่พยายามมาหาไฟเป็นเพียงแค่รัชโยคงไม่ใหญ่โตเท่าหนุ่มมหาลัยเดี๋ยวน้องเข้ามหาลัยแล้วฟังว่ามันแบบมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่ฟังในเพลงรู้สึกว่าก็บันเทิงอ่ะมันบันเทิงจริงอ่ะเพลงเนี้ยกับ
คำแปลกๆเรื่องทั่วไปรอบตัวเราที่แบบเขาจับใส่เข้าไปในเพลง อะไรเงี้ยมันบันเทิงมันบันเทิงจริงแล้วเวลาเมื่อกี้ที่เราฟังอ่ะสิ่งที่เรารอคือเอ๊ะมันจะมีอะไรโผล่ออกมาอีกอย่างแบบจอห์นวิกโผล่มาละสวิตไฟไม่ใหญ่โตเท่าดุมมหาลัยเจ็ตบนเวหาเสร็จแล้วก็มีเลขาแล้วก็ไปเยหมาคือแบบไปเหี้ยอะไรนี่จะบอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยโกรธมากเลยนะโปรดประหยัดระงับรายจ่ายกินบะหมี่ชายงดกินชาบูเธอก็ไม่เคยไปกินกับเราเลยไม่ใช่เราหมายถึงผู้หญิงคนอื่นทั่วๆไปคือบูมาเป็นคนที่แบบไม่คือบูมาบอกก็จะกลับกันนะบูนี่อยากกินชาบูใช่บองแต่บูไม่กินบูเป็นคนไม่ได้ชอบกินอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คือจะบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของกินนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะเว้ยแต่เราอะเรื่องของกินเราอันดับหนึ่งเออเราพูดแต่บูชอบบูชอบขัดใจไม่ยอมไปกินใช่ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราขัดใจผู้หญิงเรื่องแบบว่าประหยัดเงินนะไม่ไปกินชาบูนั่นคือสิ่งที่ขัดใจผู้หญิงที่สุดนะเว้ยหมูกระทะชาบูบุฟเฟ่ชาไข่มุกปะวองเอาชามากินกลางปีสุขขีสุขขังแถมสุขคารังยันสุขคารูกวนตีนอะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอย่าเพิ่งชนแก้วอย่าเพิ่งไปเมาเมาออกไปไหนตักเตือนเพื่อนด้วยอย่าให้ใบหน้าสีเทาเทาอวยพรให้ใหญ่ให้โตให้แข็งให้แรงให้นานให้ยาวยาว2020ยังคงเฝ้าเจอและขอให้เธอมาเขาดาวคือเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยหน้าเทาเทาอะไรเงี้ยแต่บุ๋มไม่เมาเมาอะไรเงี้ยจะบอกว่าเพลงนี้ทั้งเพลงคือชอบตรงตัวอะไรจะโผล่มาอีกอะไรมันจะโผล่มาอีกเรื่องอะไรอีกอะไรเงี้ยเออบันเทิงการหาคำหาเรื่องมาเล่าหาอะไรเงี้ยมันสนุกสนุกแล้วต่อไปท่อนของน้องหมิงเฉินขอโทษนะคะน้องนะพี่อ่านผิดขอโปรดดิวนกด้วยนะรอเออเจ๋งเจ๋งเราเรียกว่าหมิงเฉินแล้วกันนะเออเออถ้าผิดก็มาแก้ให้ด้วยแล้วกันนะของน้องหมิงเฉินนะเราชอบจังหวะการแรปของเขาการโฟลของเขามันจะมีแบบมันจะมีรัวข้างหน้าแล้วมาแผ่วปลายนิดนึงอ่ะแบบดืดดืดเออ yes ผมบอกว่าหน้าตาน้องน่ารักดีหน้าดูแบบน่ารักน่ารักหน้าน้องดูแบบดูเป็นเด็กดีอ่ะดูเป็นเด็กดีแบบว่าดูไม่มีพิษมีภัยนึกออกปะเพลงนี้น้องเป็นคนโปรดิวด้วยใช่ไหมชอบท่อนเนี้ยถ้าไม่เคยอยู่คนเดียวแนะนำให้ลองเริ่มต้นทศวรรษใหม่ให้พระให้พรปีที่แล้วจนตอนนี้ยังไม่ค่อยได้นอนเงินผมไม่ค่อยจะมีทำยังไงมันถึงจะมีหน้าตาผมไม่ค่อยดีทำยังไงก็ดูไม่ดีอันนี้ดูเหมือนน้อยใจปะนี่แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยจนตอนนี้ยังไม่ได้นอนแสดงว่าน้องมีอะไรทำ yes. น้องแบบว่าทำโปรดิวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นเป็นเงินเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราต้องดังแน่ๆ เออเชื่อพี่แล้วชอบตรงที่บอกว่าอะไรนะถ้าไม่เคยอยู่คนเดียวแนะนำให้ลองก็หมายความว่าแบบลองโสดดูไหมลองไหมก็ได้นะจะไปไหนก็ไปเธอไปดิเธอไปที่บ้านเราเธอไปนี่มาคอนโดเราเหมือนกัน คือจะบอกว่าความโสดบางทีมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะเพื่อนบูมรอบข้างบางคนตอนนี้ก็จะ30กันแล้วใช่ปะมีโสดบ้างแล้วมันมีความสุขส่วนบางคนมีคู่แล้วมันไม่มีความสุขอะโสดดีกว่านะคะคือด้วยอายุพวกเราบ้างมันถึงเป็นอย่างมันถึงแบบมีความรู้สึกว่ายิ่งโตแล้วถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ความสุขของเราอ่ะตัดดีกว่าแต่อะไรที่มันรู้สึกว่าแบบมันอยู่กับเราแล้วมันมีความสุขเราก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่ความสุขของเราแล้วอ่ะมันตัดได้ง่ายมากในวัยของพวกพี่นะแต่สำหรับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นวัยที่กำลังแบบอยากรู้อยากลองอะไรตัดยากอยู่ความสัมพันธ์มันแยกยากจริงๆเพราะว่าเหมือนเราเอาใจลงไปผูกกับอะไรบางอย่างกับผู้หญิงกับความรักอะไรเยอะมากๆอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุ่นเราๆแล้วมันความรักแม่งถ้ามันไม่ดีคือตัดเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีอย่างอื่นให้มันต้องคิดอีกเยอะชีวิตใหญ่จะเป็นนี้นะต่างๆแม่งมันเครียดมันเครียดกว่าเรื่องความรักเยอะตอนนั้นแต่ก่อนเรื่องความรักเรื่องยิ่งเง่าเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในชีวิตตอนนั้นแต่ตอนนี้นี่คือแค่ไม่มีทุกวันนี้แทบมีเพื่อนอยู่กับสองคนหลอกๆคือมีแต่คือมันน้อยกว่ากันตอนที่เราเรียนมหาลัยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยนะไม่มีแบบโหห่วงหาอาทรคิดถึงชิบหายอะไรเงี้ยไม่มีแล้วคือมันเป็นแบบว่ามันเรียบเรียบมันเรียบเรียบเพราะว่าเราเอาเวลาเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องทำคลิปให้ทุกคนดีกว่าศึกษาลามศึกษาโฟให้คนนี้เขาทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูนู่นนี่ศึกษาเกี่ยวกับแล้วก็จะได้มาพูดให้ทุกคนฟังได้ไงใช่เราไม่เรื่องความรักเราก็โฟล์ฟลอร์ไปชิวๆนะเบื่อๆกันไปอย่างเงี้ยแหละเนาะโอเคจบไปแล้วนะคะคลิปนี้เพลงนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับง้อแฟนง้อคนเก่าหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็แบบองค์หาความรักอยากมีใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นเพลงกวนๆเป็นเพลงกวนๆทะเลนดูแบบดูเอาบันเทิงบันเทิงต้อนรับปีใหม่ของน้องนะคะเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกป้าๆลุงๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าป้ากับลุงวงวานตัวเองแล้วกันบายบาย